จัดการลูกออกไปลูกอย่าทำให้พ่อผิดหวังกับเราอ่ะโอ้ผิดหวังแต่หัวค่ำเลยอ่ะทำไงรวมพลังกันดีไหมรวมพลังมีท่ารวมพลังไหมลูกทำยังไงอ่ะก็ไม่ต้องรวมแล้วไปเดี๋ยวก็แพ้อีกเดี๋ยวก็อายเขาอีกเพราะว่าขากลับกับคนละคันดีกว่าเอางี้แล้วกันลูกเล่นโชว์น้องไปสัก8ลูกไปทำไมไม่เอาถึง10ไปเลยอ่ะแล้วไม่เอาคะแนนเอาโชว์8ไปก่อนฮะแล้วเดี๋ยวลงมาเล่นขึ้นใหม่ๆเดี๋ยวขึ้นใหม่ๆตกลงยังไม่ได้เคลียร์เลยว่าเท่าไหร่เท่าไหร่ครับ2ครับโอ้เอาละเอาละมาละมาละอะไรไอ้คนเนี่ยไอ้คนแขนคู่มาแล้วเดี๋ยวเจอกันท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูผมท่านผู้ชมจะได้ดูผมผมจะเอาให้ถึง8ให้ได้ตามคำเรียกร้องของพ่อผมถ้าทำไม่ได้ก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับพ่อไม่เห็นมีดอกมงดอกไม้อะไรมาให้เด็กเลยมีแต่กำลังใจสู้ๆอ่ะสู้ๆบุรี8เลยลูกนะโชว์ไปก่อนไม่ต้องคะแนนโอเคโอเคครับโอเคนะปริศนาฟ้าแลนไปทีละข้อทีละข้อ2นาทีจับเวลาโดยทั่วไปม้าที่มีลายเรียกว่าม้าอะไรครับโดยทั่วไปม้าที่มีลายถามว่าอะไรครับขออีกหนึ่งขอทีนะฟังให้ดีนะโดยทั่วไปม้าที่มีลายเรียกว่าม้าอะไรโดยทั่วไปเรียกว่าอะไรเรียกว่าม้าที่มีลายเรียกว่าอะไรเรียกว่าม้าอะไรม้าลายครับตอบยังตอบแล้วโอเคไหมม้าลายไอ้นงไอ้บุรีตอบเลยว่าม้าเปื้อนสีครับม้าทาสีสรุปถูกหรือไม่ถูกครับเดี๋ยวได้ถูกต้องฟังเหตุผลเขาก่อนเหตุผลมาอ้าวบุรีเดาเอาครับเอาที่ใช้อยู่แล้วโดยทั่วไปม้าที่มีลายเรียกว่าม้าทาสีเพราะอะไรอธิบายมามึงไม่ต้องกลับบ้านแล้ววันนี้ไอ้เย้ทำลายทั้งประเทศม้ามีลายเรียกม้าทาสีอ้าวบุรีพูดมาเพราะอะไรก็ม้าทาสีไงม้าเป็นสีขาวม้าอะไรยีราฟพ่อไม่ไหวแล้วลูกเฮ้ยใครจำพ่อได้นะยังไม่จบเหตุผลต้องฟังเขามีม้าตัวหนึ่งครับผมสีอะไรนะสีขาวครับเอามาทาเพื่ออะไรก็ให้มันเป็นสีครับแล้วมึงจะทาสีอะไรลงไปสีดำครับม้าสีขาวเอาสีดำทาทับสีขาวหมดหรือเปล่าไม่หมดครับเป็นลายเป็นลายจึงสีดำแค่นี้มึงยังอับอายไม่พอสายโลหิตสายโลหิตม้ามีอะไรม้าทาสีเหรอสายโลหิตแปดข้อรอแป๊บแปดข้อเดี๋ยวได้แน่เรียกแท็กซี่ให้มันกลับด้วยลูกม้ามีอะไรพ่อข้อเดียวเองข้อเดียวเองแล้วม้าควรจะไปทาสีเขาไหมล่ะก็ม้ามันมีลายอะครับลุงแล้วม้ามีลายเราก็ต้องทาให้มันเป็นถ้าม้ามีลายเองเขาเรียกม้าอะไรลูกจ๋าจะใครเขาลูกเราเป็นพ่อผู้ดีเห็นว่าม้ามีสีอะไรบ้างสีขาวล่ะขาวแค่สีม้ามันยังนึกเลยสีขาวสีดำสีน้ำตาลสีเป็นลายเลยมีไหมไม่เคยเห็นนะม้าที่มีลายๆเรียกม้าอะไรครับลูกจ๋าเวลาจะเดินข้ามถนนต้องข้ามทางอะไรทางม้าลายข้ามต่อสะพานลอยมึงไม่ใช่ลูกกูโอ้ย
ครับผมโดยทั่วไปเสือที่มีลายเรียกว่าเสืออะไรอย่าบอกเสือทาสีนะถ้ามีติดพูดแล้วแต่เขาแล้วแต่คนเลยเสือที่มีลายเสือเสือลายเสือลายพูดได้แต่ม้าลายมึงไม่พูดมึงบอกม้าทาสีพ่อไอ้บุรีมันเพิ่งคิดได้พ่อโอ้ใจเย็นๆพ่อให้แม่มึงกลับมารับเลยเสือลายมันเป็นยังไงลักษณะเสือลายมันจะมีลายแล้วมันสีอะไรก่อนมันจะเป็นสียังคิดอีกเหรอจึงเรียกว่าเสือลายเขาเรียกเสือโคร่งเสือลายมาให้มึงไงล่ะลูกเราอย่าเสียอารมณ์เอ้าไม่เป็นไรเราต้องเดินหน้าต่อไปคนแล้วนะครับรู้จักคนใช่ไหมรู้จักครับโดยทั่วไปคนมีลายเรียกว่าคนอะไรคนมีลายรอยสักปกติเล่นลายไหมครับมีไหมมีครับเรียกอะไรเรียกคนอะไรคนเล่นลายนั่นแหละก็เรียกว่าคนอะไรคนเล่นลายครับคนมีลายให้มันตื่นเต้นหน่อยมันไม่เกี่ยวรอยสักเนาะเป็นลายที่อยู่ในมือถือเรานี่แหละตกลงยังไม่ได้นะดึงมันขึ้นไปสักข้อนึงสิแล้วคนออกลายกับคนไว้ลายคนไหนดีกว่ากันคนออกลายกับคนไว้ลายอันไหนดีกว่ากันออกลายครับคนออกลายเพราะว่าออกลายมันจะออกไปเลยตอนก็คือตอนไปเลย แล้วถ้าคนไว้ลายอ่ะคนไว้ลายก็คือเก็บไว้ จะตอนเงียบอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อคือจริงใจครับออกลายได้นี่ออกลายแล้วครับได้นี่ลายออกลายเลยคนไว้ลายคือเก่งแต่ถ้าเราอยากรู้ว่าใครไม่ดีคนออกลายนี่เราเห็นเลยอันนั้นคือเราอยากรู้ว่าใครไม่ดีโอเคนะถามต่อ YouTube รู้จักไหมรู้จักครับเอาละอันนี้โดนแน่ YouTube เจ้าของเนี่ยกับ Google หรือ Yahoo Yahoo ครับ Google ครับ คิดก่อนยังไม่ได้ยังเลยไปต่อ Instagram รู้จักไหมโอเคนะเล่นนะ Instagram เจ้าของเนี่ยกับ Facebook หรือ Twitter นี่คิดตอบตามพ่อเลยคิดก่อนแล้วจึงตอบว่าหมดเวลาลูกใครฮะโอ้ไม่ใช่ลูกผมแม่ที่ว่าเชื้อความฮาเนี่ยไม่ทิ้งแถวจริงๆนะครับคุณบูรีคุณโดงและหลังจากที่คืนเคลงกับพ่อลูกไปแล้วครับต่อไปเป็นความฮาของคู่เพื่อนรักเพื่อนสีที่ไม่มีคะแนนเข้ามาเกี่ยวข้องสักคะแนนเดียวจะขำท้องแข็งขนาดไหนช่วงหน้ารู้กันครับไก่แก่แม่ปลาช่อนพูดสิคะไก่แก่แม่ปลาช่อนและอะไรเป็นแม่ปลาบู What เดี๋ยวหมดเวลาเอาไล่ก่อนค่ะไล่อ้ายก่อนค่ะไล่อ้ายเป็นแม่ปลาบูเคยเห็นกวางไหมกวางเวลามีแม่ก็ต้องเป็นอะไรนั่นไงมาเห็นมาไหมล่าเป็นแม่ปลาบูได้ไหมไม่ได้ไงลูกแล้วใครเป็นแม่ปลาบูก็ปลาบูไงปลาบูต้องเป็นแม่ปลาบูแม่ปลาบูมีลูกชื่อเอื้อยหรืออ้ายนั่นไงเห็นไหมมันคำถามเดียวกันเลยแม่ปลาบูมีลูกชื่อ